รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกันดีกว่าว่าหัวข้อที่เราจะประชุมกันวันนี้เนี่ยก็คือของที่เราจำเป็นต้องเอาไปที่สวนน้ำลองลิสต์กันมาสิว่ามีอะไรบ้างถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดกงเบงอะไรนะเธอจะเอาไปทำไมเขาต้องมีให้ดิกงเบงของฉันน่ารักฮะอะไรอ่ะบุตรกงเบงที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนกงเบงของฉันสวยงั้นฉันเอากงเบงเธอไปเล่นละกันยืมหน่อยได้เลยได้เลยงั้นเธอเอากงเบงของฉันไปเล่นน้ำนะโอเคนี่หยุดเมากันสักแป๊บนึงได้ไหมฉันอยากรู้ว่ากงเบงมันคืออะไรนั่นน่ะสิพากันเฮ็ดหยังทำอะไรกันก็เพื่อนของหนองอะไรก็ไม่รู้อาจารย์กงเบงแม่นบ่ที่อาจารย์นี่ใช่ครับใช่ภาษาลาวกงเบงก็หมายถึงห่วงยางที่เด็กน้อยเอาไส้ลอยน้ำกันฮะเด้ใช่ใช่ใช่ก็ที่เราจะไปสวนน้ำกันฉันก็เลยว่าจะเอากงเบงของฉันเนี่ยไปด้วยก็ปล่อยให้งงตั้งนานให้หันซ้ายหันขวาแล้วก็ไม่บอกแค่บอกนิดเดียวก็จบเรื่องแล้วนั่นน่ะสิแล้วตอนนี้พากันหายงงหรือยังหายแล้วครับว่าแต่ว่าอาจารย์ไปเที่ยวสวนน้ำกับพวกเราไหมครับน่าสนใจดีได้อาจารย์ก็มีกงเบงคือกันสีบัวนะฮะขนาดเลยสีบัวสีบัวสีบัวก็สีชมพูโอ้ยไม่มีเลยค่ะงั้นอาจารย์เอาไปด้วยนะคะขอยืมด้วยเรื่องฮอสที่เดินทางกันไปแนวใดอ๋อขับรถที่บ้านผมไปนะครับโอ้ขันสั้นให้พวกน้องน่ะกวดกาเบิ่งรถดีๆเด้อก่อนการเดินทางอ๋อไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถโอ้ขันสั้นเลยดีๆๆมื้อนี้น่ะอาจารย์มีคำศัพท์เกี่ยวกันกับอู่ซ่อมรถที่จะมาสอนพวกน้องก่อนที่เราจะไปเล่นสวนน้ำกันค่ะโอเคป่ะโอเคครับขันสั้นไปนั่งบอนก่อนนั่งบอนเป็นระเบียบก่อนโอเคค่ะเนาะเพราะว่ามือนี่นะอาจารย์เตรียมพร้อมเลยได้ว่าสิเอาคำซับได้ดีเนาะนี่แหละนี่แหละกงเบงนี่แหละเนาะเอาไว้มาสอนน้องๆดีกว่าเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนคำซับไปดีกว่าเนาะค่ะอาจารย์อาจารย์จะให้น้องๆอ่านตามอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะเลือกคนอ่านอ่านตามแต่ว่าเลือกคนอ่าน อาจารย์ที่เป็นตัวอย่างให้1คำศัพท์นอกจากนั้นอาจารย์จะซีเอาซีชี้ภาษาลาวก็ซีๆเนาะอ่ะอันนี้คือคำศัพท์ของอาจารย์เองเนาะอาจารย์เป็นคนทำอิฐเลือกก่อนบุ้ม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 ลอกลอกบุ้มบุ้มบุ้มลอกลอกบุ้มแปลว่าหยังมันบุ้มไม่รู้รถมันบุ้ม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 มันทึกนี่ๆรถทึกทึกซนทึกต่ำมามันเลยบุ้มเข้าบุ้มเข้าบุ้ม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 เข้าภาษาลาวบอกว่ามันบุ้ม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 ส่วนลอกนี่ก็คือถลอกมันลอกออกมันถลอกถลอกมันเลื่อนมันลอกเนาะโอเคอาจารย์เอาตีดีกว่าเนาะคำต่อไปตีคำทำอิดอ่านมาจังไหนเจ้าของอุ้ยฮู้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 โตยังนี่โตยังเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆใส่แว่นตาก็ได้ได้อาจารย์คิดมาใส่แว่นอ่านถูกเลยเหรอเจ้าของฮู้แปงรถอีกรอบนึงให้โอกาสเจ้าของอู่แปงรถเจ้าของอู่แปงรถเจ้าของอู่แปลงรถเจ้าของก็แปลว่าเจ้าของอู่แปลงรถแปลว่าอู่แปลงรถอู่แปลงรถเฮาพังเพพังเฮาเอาไปเข้าอู่ซ่อมซ่อมก็ขี่ได้แปลว่าเจ้าเจ้าของอู่ซ่อมรถเอาอีกจะคำหนึ่งซะเพื่อให้แบบมันคัดใจเนาะได้ตีคำนี้เท้าตีอูแป้งรถเห็นบอกมันคือกันเลยได้เนี่ยอูนี่เห็นบอกถ้าใครสังเกตเนาะภาษาลาวอ่านมา
อูแปงรถ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 ไปมาอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถเนาะบางฮานก็ใช้คำว่าฮานแปงรถอ๋อฮานฮานแปงรถก็ได้เนาะโอเคคำต่อไปเนาะเอาน้องฝ้ายน้องฝ้ายเนาะฝ้ายอ่านมาจังไหนสร้างแปงรถโอเคสร้างแปงรถ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 แปลว่าช่างซ่อมรถช่างซ่อมช่างช่อมรถช่างซ่อมรถช่างช่อมรถช่างซ่อมรถโอเคอาจารย์คิดว่าอาจารย์บ่ควรออกคำนั้นเนาะอ่ะคำต่อมาอันนี้พิสดารได้เนาะพิสดารให้น้องฝ้ายเป็นหัวหน้าห้องหูอ่านว่าอย่างตีนตีนได้คำเดียวค่ะสุภาพได้เนาะตีนตีนยังอันนี้มันจะอ่านว่าตีนเฮวตีนเฮวตีนเฮวตีนแวบหรือว่าตีนเฮวนี่มันจะแปลว่ารถเฮาบ่มีลมบ่มีอย่างเนี่ยเออบ่มีลมมีอย่างอยู่แต่บ่มีลมตีนเฮวตีนเฮวตีนเฮวภาษาไทยว่าจังไหนตีนยางยางแฟบยางอ่อนยางแฟบเป็นบ่เออตีนแฮวตีนตีนแฮวตีนแวบเนาะโอเคตาเท้าตาอ่านว่าจังไหนนี่ตาตีนเออแตกตีน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 แตกบ่แม่นตีนแตกเฮือบได้หน้าหนาวแบบนี้โอ้ตีนแตกเฮือบบ่แม่นเนาะตีนแตกในที่นี้ก็คือตีนรถแตกอ๋อยางรถแตกใช่ป่ะแตกมั้ยภาษาไทยเนาะยางรถแตกบ่ตีนแตกเนาะอาจจะเอิ้นคือกันเนาะยางแตกเออยางแตกคนลาวเอิ้นตีนแตกตีนแตกแต่เราต้องไปเบิ่งบริบทพร้อมเนาะบางคนอาจจะแปลว่าตีนของคนเฮาก็ได้เนาะอันนั้นคือภาษาลาวเอ้าคำต่อไปคำต่อไปบุ๊ด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 คำต่อไปน้ำน้ำมันอุตลุบอุตลุบอุตอุตลุบน้ำมันอุตลุบน้ำมันน้ำมันอุตลุปอุตลุปก็คือออโต้ลุปเป็นบอกเคยเห็นบอกสมัยก่อนอาจารย์ขี่รถจักรมอเตอร์ไซค์น่ะแล้วมันจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันตัวนั้นเพื่อให้มันขับรถมอนขึ้นสองจังหวะว่ะข้าเจ้าเอิญใช่ไหมน้ำมันออโต้ใช่ไหมสองทีน่ะสองทีเนาะอาจจะแม่นนั้นก็ได้ภาษาลาวเอิญว่าน้ำมันออโต้ลุปเนาะอ้าวคำต่อมาอ่านมาจากไหนตาตาอ่านมาจากไหนตาตัวกกอกไก่แล้วก็สระอะไรครับอาจารย์ช่วยหน่อยสระองสระองอืมกององกงกงตัวต่อมาอ่านว่ากงรถกงรถโอเคอีกรอบนึงกงรถ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 แปลว่าล้อรถอ๋อคนลาวเอิ้นกงรถเนาะจะบ่เอิ้นจะบ่เอิ้นอ่ะล้อรถบางคนก็เอิ้นคือกันแต่ว่าส่วนหลายจะเป็นล้อจะจะเป็นกงรถเนาะเอาคำต่อมาอ่านว่าจังไหนบุ๊ดคำนี้ก็คือสูบสูบรถ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 ก็คือเวลารถที่ตีนเฮลตีนแวบนี่นะเนาะมันบ่มีลมเลยเขาต้องเอารถไปสูบเติมลมเติมลมสูบลมหรือบางคนบอกว่าสูบตีนรถก็ได้เนาะสูบตีนรถก็คือเติมลมนั่นเองเนาะคำสุดท้ายอ่านมาจังไหนตีตีอ่านมาจังไหนใช่แว่นตาน่าจะเห็นแจ้งแล้วเอ้ากะลารถนะกะลารถ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 ก็คือเหมือนกับที่จอดรถเนาะเอาไปเหมือนกับอู่รถที่จอดรถที่จอดรถกะลากะลารถซึ่งคนลาวนี่ก็เจ้าจะใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันกับภาษาต่างประเทศเนาะเฮาก็พยายามที่จะเข้าใจในการใช้ภาษาลาวคำศัพท์ภาษาลาวเนาะเพราะว่าคนลาวก็เจ้าค่อนข้างจะทับซับเป็นภาษาต่างประเทศหลายและเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆเฮียนคำศัพท์ที่เฮาหลงความกันตั้งแต่ประโยคทำอิฐเนาะหรือว่าช่วงทำอิฐที่เฮาลมกันเนาะซึ่งประโยคที่เฮาเว้าก็คือกงเบ่งนั่นบ่ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คิดประโยคก่อนสิเอาประโยคดีๆเนาะกงเบ่งโอเคกงเบ่งในรถของน้องสาวค่อยเองกงเบ่งในรถของน้องสาวค่อยเองกงเบ่งกงเบ่งในรถในรถของน้องสาวของน้องสาวค่อยเองค่อยเองแปลว่า
ห่วงยางห่วงยางในรถของน้องสาวฉันเองคอยเองฉันเองฉันเองอันนั้นคือคำศัพท์ภาษาลาวอีกคำต่อมาเอาคำศัพท์ใดดีเนาะนอกจากกงเบงแล้วก็ต้องเอาเบิ่งคำศัพท์อยู่นี่ก่อนโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเอาคำนั้นแหละเนาะรถของค่อยตีนแตกรถของค่อยตีนแตกอูแป่งรถไปทางใดเนาะอูแป่งรถไปทางใดเนาะอีกหอบนึงรถของค่อยตีนแตกรถของค่อยตีนแตกตีนตีนแตกแตกอูแป่งรถไปทางใดเนาะอูแป่งรถไปทางใดเนาะแปลว่ารถของรถของค่อยตีนแตกแปลว่ายางแตกยางแตกรถของฉันยางแตกอูแป่งรถไปทางใดเนาะอูซ่อมรถไปทางไหนอืมโอ้ยสุดยอดเลยไม่ยากเท่าไหร่บ่ยากเนาะเดี๋ยวบ่ยากเอาอีกคำนึงประโยคนึงประโยคดีๆเนาะเอาแบบยากๆเลยอย่าลืมสูบตีนรถของเจ้าเด้ออย่าลืมอย่าลืมสูบตีนรถของเจ้าเด้ออย่าลืมสูบตีนรถของเจ้าเด้ออย่าลืมสูบตีนรถของเจ้าเด้อแปลว่าอย่าลืมเติมยางรถยนต์เติมยางรถยนต์ของคุณน้องๆเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายคำว่าสูบเนาะเมื่อก่อนนี่เขาจะบ่มีแบบเป็นสายยางเห็นบ่เขาจะมีแต่เป็นแบบอันอ๋อน่ะเออเพิ่นก็เลยเอิ้นสูบเข้าสูบเข้าสูบเข้าเนาะมันก็เลยเป็นไซคำว่าสูบในประเทศลาวส่วนหลายจะบอกไซคำว่าเติมลมรถเนาะส่วนหลายจะบอกว่าไปสูบตีนรถไปแบบนั้นคำศัพท์ภาษาลาวเพิ่นจะมีคำไซที่เป็นแบบลักษณะแตกต่างกันกับภาษาไทยหลายๆคำดังนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้เมื่อเฮาเข้าใจเฮาก็ต้องไปไซให้มันถูกต้องเนาะเส้นคำว่ากงเบ่งนี่แหละเนาะบางคนก็ห่วงยางซึ่งมันอาจจะเปรียบเหมือนห่วงยางอยู่ไหนนี่มันบ่แม่นเนาะกงเบ่งกงเบ่งก็คือห่วงยางหรือว่าล้อรถที่มันเป็นอันใหญ่ๆแล้วก็เจ้าก็พัฒนามาเป็นอันน้อยๆน่ารักเป็นรูปเป็ดสีนั้นสีนี้เนาะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้อาจารย์คิดว่าน่าจะพอแห้งแล้วในเรื่องของการเรียนคำศัพท์ภาษาลาวเนาะเราจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะหัวหน้าห้องมีอย่างถามบอทั้งคนในห้องพร้อมไม่มีเลยบ่มีถ้าบ่มีแล้วพักพรได้ค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบใจอาจารย์อาเซินพักพรได้ตกลงจะอะไรไปสวนน้ำบ้างกงเบงแว่นกันแดดไงอย่าลืมนะแว่นกันแดดนะหากได้ยินคนลาวพูดว่ากงเบงไม่ต้องกลัวจะงงกันไปเพราะกงเบงหมายถึงห่วงยางเด็กเล่นที่ใช้เวลาว่ายน้ำนั่นเองส่วนอีกความหมายหนึ่งหากไม่ได้พูดถึงการเล่นสระน้ำกงเบงคือห่วงยางที่เป็นยางไส้ในของรถส่วนซี่ล้อชาวลาวเรียกว่านิ้วกุ้ง